แท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นต้อนรับปีใหม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าลูกชายและภรรยาเบลอดีราต้อนรับปีใหม่หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันแท็กพรัญญูโพสภาพครอบครัวแม่นักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูจะไม่ค่อยมีภาพหวานกับภรรยาเบลอดีราให้ได้เห็นบ่อยนักส่วนมากจะมีแต่ภาพกับลูกชายเท่านั้นแต่ในวันดีๆอย่างเทศกาลปีใหม่แบบนี้หนุ่มแท็กก็ไม่พลาเด็ดที่จะส่งความสุขด้วยภาพครอบครัวพร้อมหน้า3คนพ่อแม่ลูกแบบอบอุ่นให้แฟนๆได้ชมกันสุดชื่นมื่นแท็กพรัญญูโพสต์ภาพครอบครัวลูกชายและภรรยาเบลอดีราโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพที่มีลูกชายและภรรยาขณะที่อยู่บนเตียงนอนตอนเช้าพร้อมระบอแคปชั่นปีใหม่มีเด็กมาปลุกแต่เช้าป๋าเสียงดังลั่นตึกแต่ง่วงอยู่นะทำเอาหลายคนที่ได้เห็นภาพนี้ต่างชื่นชอบและเข้ามาชื่นชมมากมายต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบภาพนี้อบอุ่นจังครอบครัวสุขสันต์เป็กสัญชัยพาธัญญาและน้องลียามาอวยพรปีใหม่แฟนๆครอบครัวสุขสันต์เป็กสัญชัยโพสต์ภาพความอบอุ่นพาภรรยาธัญญาและลูกสาวน้องลียามาอวยพรปีใหม่แฟนๆครอบครัวสุขสันต์ตั้งแต่ที่ศึกเมียหลวงเมียน้อยของครอบครัวเป็กสัญชัยเองตระกูลและภรรยาธัญญาธัญญาเรศจบลงก็ดูเหมือนว่าสามีจะมีโมเมนต์หวานกับครอบครัวออกมาให้เห็นกันบ่อยขึ้นอย่างก่อนหน้านี้เป็นวันครบรอบแต่งงาน15ปีด้านเป็กสัญชัยก็มีทั้งภาพและคลิปความหวานยายงานแต่งมาให้ได้ชมเป็กสัญชัยขอหวานเอาใจเมียโพสต์คลิปครบรอบวันแต่งงาน15ปีแก้ตัวจำปีผิดล่าสุดเนื่องในวันปีใหม่เป็กก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวแสนอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตา3คนพ่อแม่ลูกมีธัญญาและน้องลียาพร้อมระบุแคปชั่นว่าสุขสันต์วันปีใหม่มีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยกันทุกคนนะครับแท็กพรัญญูฝากถึงผู้ใหญ่สั่งปิดไม่ว่าแต่ช่วยแจ้งเจ้าหนี้ทุกแห่งให้หยุดชำระไม่ใช่แค่พักแท็กพรัญญูฝากถึงผู้ใหญ่สั่งปิดไม่ว่าแต่ช่วยแจ้งเจ้าหนี้ทุกแห่งให้หยุดชำระไม่ใช่แค่พักหนี้ไม่อย่างนั้นคนก็ต้องดิ้นรนออกไปหาเงินแท็กพรัญญูฝากถึงผู้ใหญ่หลังจากผู้ว่ากทมลงนามคำสั่งปิด25สถานที่เสี่ยงโควิดตั้งแต่วันที่2มกราคม64จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพบฝ่าฝืนเจอบทลงโทษหนักตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นด่วนกทม.ออกประกาศแล้วสั่งปิดล็อก25สถานที่เสี่ยงติดโควิดมีผลทันทีตั้งแต่วันที่2มกราคม64ล่าสุดนักแสดงหนุ่มแท็กพรัญญูได้ออกมาเขียนข้อความระบุว่าสั่งปิดได้ไม่ว่าแต่ขออย่างเดียวรัฐบาลช่วยแจ้งให้ธนาคารไฟแนนซ์บัตรเครดิตหยุดชำระหนี้ด้วยไม่ใช่พักชำระหนี้แล้วคิดดอกเบี้ยทบไปอีกหากรัฐบาลทำได้ชาวบ้านก็พร้อมจะหยุดเช่นเดียวกันเพราะถ้าเหมือนเดิมงานหยุดแต่หนี้ไม่หยุดก็ต้องดิ้นรนออกไปหาเงินมากินมาใช้อยู่ดีมาตรการที่รัฐบอกมาก็ไม่มีความหมายอะไรพร้อมแคปชั่นชาวบ้านเขาบ่นมาครับเห็นใจและเข้าใจเลยครับยังไงฝากถึงผู้ใหญ่ด้วยนะครับหรือคนที่รับเงินเดือนจากภาษีของพวกเราเครื่องหมายสี่เหลี่ยมประชาชนเดินดินแม่แอฟทักษอรอวยพรน้องปีใหม่แฟนๆชาวเน็ตแห่ร่วมเบิร์ธเดย์แม่แอฟทักษอรอวยพรน้องปีใหม่แฟนๆชาวเน็ตแห่ร่วมเบิร์ธเดย์แม่แอฟทักษอรอวยพรน้องปีใหม่ควบรวม2วาระเข้าด้วยกันเลยทั้งวันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันเกิดสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของแม่แอฟทักษอรนางเอกชื่อดังแม่แอฟทักษอรอวยพรน้องปีใหม่เกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนอ่านข่าว
มีอึ้งทั้งรายการฟังคำตอบของแอปทักษะออนหลังถูกถามชีวิตนี้เคยมันไหมอ่านข่าวแอปทักษะออนรับน้องปีใหม่อยากมีน้องยันไม่ปิดกั้นมีรักครั้งใหม่แต่ยังไม่พร้อมแม่แอปทักษะออนอวยพรน้องปีใหม่แม่แอปก็ไม่พลาดที่จะอวยพรลูกสาวผ่านไอจีส่วนตัว AFF ขีดล่างเท็กซาออนข้อความว่า Happy New Year กะมีความสุขมากๆทั้งกายใจนะคะพร้อมรับปี2021ด้วยพลังล้นเหลือแบบหนูปีบางเรื่องเด็กๆก็เป็นตัวอย่างให้ผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะพร้อมสนุกกับการเรียนรู้ทุกเรื่องลุยเต็มที่กับทุกอย่างไม่จมกับอดีตไม่วิตกกับอนาคตมีพลังเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดในปัจจุบันแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีวิดเลิฟแม่แอปทักษะออนอวยพรน้องปีใหม่ซึ่งงานนี้แฟนๆที่ติดตามไอจีก็ร่วมอวยพรทั้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่และวันคล้ายวันเกิดในคราวเดียวกันนี้เป็นจำนวนมากปิ่งกรีดลั่นต้นสังกัดยืนยันยอนบินและซนเยจินเดทกันอยู่จริงหลังภาพหลุดติ่งกรีดลั่นต้นสังกัดยืนยันแล้วสหายผู้กองและสหายซีรีส์จากซีรีส์เรื่อง Crash Landing on You กำลังเดทกันอยู่จริงโดยทางสำนักข่าวดิสแพทของเกาหลีใต้ได้รายงานว่ายอนบินและซนเยจินพระเอกและนางเอกจากซีรีส์Crash Landing on You นั้นกำลังเดทกันเป็นเวลากว่า8เดือนแล้วซึ่งก่อนหน้าที่ทั้งคู่ก็ได้ปฏิเสธเรื่องความสัมพันธ์แต่แล้วในที่สุดต้นสังกัดของยอนบินอย่าง VAST Entertainment ได้ออกมาเผยว่านักแสดงหนุ่มยอนบินและนักแสดงสาวซนเยจินได้พบกันผ่านทางโปรเจกต์ต่างๆและหลังจากที่ละครเรื่องล่าสุดของพวกเขาได้จบลงความรู้สึกดีๆของทั้งคู่ที่มีต่อกันและกันได้พัฒนาขึ้นเป็นความสัมพันธ์สุดโรแมนติกส่วนทางต้นสังกัดของสหายซีรีส์หรือซนเยจินโดยทาง MS Team Entertainment ก็ได้ออกมายืนยันเช่นกันว่าทั้งคู่ได้รู้จักกันผ่านโปรเจกต์การแสดงต่างๆและหลังจากที่เสร็จสิ้นการถ่ายทำละครของทั้งคู่พวกเขาก็ได้พัฒนาความสนใจในกันและกันและมาจบลงที่การเดทกันซึ่งก่อนหน้าที่ต้นสังกัดของทั้งคู่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์นั้นทางดิสแพทได้นำรูปของซนเยจินที่กำลังขึ้นรถของยอนบินออกมาเปิดเผยด้วยยอนบินและซนเยจินได้มีผลงานร่วมกันในภาพยนตร์เรื่อง The Negotiation ในปี2018ก่อนที่จะมาเจอกันอีกครั้งในละครยอดนิยมอย่าง Crash Landing on Youในปี2019 Crash Landing on You ซีรีส์ที่ได้รับความนิยมทั้งในไทยและเกาหลีใต้เป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนของประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ Crash Landing on Youเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทางช่องทีวีเอ็นและยังเป็นซีรีส์ที่มีเรตติ้งสูงสุดอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้รองจากเรื่องสกายแคสเซิลอีกด้วย